าฟังนิทานกันแล้วณหมู่บ้านนกสุดหรูเรียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากมายทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสนามหัดบินของเด็กๆโดยมีสมาชิกนกกว่า100ครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้และหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของนกเป็ดน้ำของลุงทิมและป้าจูดี้และจัสตินลูกชายจอมซนในทุกๆเช้าลุงทิมได้บินพาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนและคอยบอกคอยสอนลูกชายให้ตั้งใจเรียนอยู่เสมอไปโรงเรียนกันเถอะลูกเกาะหลังพ่อดีๆวันนี้เนี่ยลูกอย่าดื้ออย่าซนนะตั้งใจเรียนแล้วตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมารับนะลูกลุงทิมได้สอนลูกชายวันหนึ่งจัสตินเด็กน้อยจอมซนที่กำลังง่วงนอนเพราะว่าแอบเล่นเกมในตอนกลางคืนโดยที่ไม่ยอมเข้าเรียนกับเพื่อนๆแต่กลับหนีเรียนเพื่อไปหาเพื่อนแก๊งสปีดแหล่งรวมเด็กดื้อที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ได้บินเล่นชวัดเฉวียนไปกับเพื่อนร่วมแก๊งอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่สนใจเสียงร้องเตือนเด็กแสบทั้งหลายได้บินตัดหน้าตัดหลังเจ้านกตัวอื่นๆจนถึงเวลาพ่อแม่มารับจัสตินก็ลาเพื่อนๆแล้วบินกลับไปรอพ่อที่โรงเรียนฉันลาก่อนนะพวกแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาหานายนะจัสตินไม่สนใจเรียนจนผลการเรียนวิชาฝึกหัดบินเบื้องต้นของเขาได้ตกต่ำครูวิเวียนครูเงือกผู้ใจดีจึงได้ส่งจดหมายเตือนไปที่บ้านของจัสตินพอลุงทิมกับป้าจูดี้ได้รู้เรื่องราวของลูกชายที่หนีเรียนทั้งสองจึงได้รอฟังเหตุผลจากลูกชายแต่ลูกชายที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจและไม่ยอมฟังใครกับทะเลาะกับพ่อและแม่และหนีออกจากบ้านไปว่ายน้ำและดำน้ำอยู่กับเพื่อนๆแก๊งสปีดและไม่สนใจคำขอร้องของลุงทิมและป้าจูดี้ให้กลับบ้านพ่อกับแม่ไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยผมไม่เรียนแล้วผมจะอยู่กับเพื่อนๆผมจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเอาไปนะครับถ้าพ่อกับแม่เข้ามาผมจะไม่กลับบ้านเลยผมจะไม่กลับบ้านอีกเลยจัสตินตะโกนบอกลุงทิมกับป้าจูดี้ฝ่ายลุงทิมกับป้าจูดี้ได้แอบบินตามดูลูกอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงและคอยระมัดระวังอันตรายให้กับลูกโดยจัสตินไม่เคยรู้เลยว่าพ่อและแม่ของเขานั้นจะต้องเหนื่อยมากเพียงใดที่จะต้องบินตามลูกอยู่ตลอดทั้งวันจัสตินได้บินโลดโผนไปเรื่อยๆจนหลงออกมาจากฝูงเด็กแสบทันใดนั้นเองด้วยความไม่ระมัดระวังตัวจัสตินจึงได้บินไปชนกับกิ่งแอปเปิลเข้าอย่างแรงแล้วร่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วกับป้าจูดี้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้บินเข้าไปช่วยลูกชายในทันทีแต่เห็นว่าข้างล่างนั้นเป็นตาข่ายกับดักนกลุงพิมจึงได้ตะโกนบอกป้าจูดี้ให้รีบบินหนีไปให้พ้นตาข่ายแม่อย่าบินเข้าไปนะข้างล่างน่ะมันมีตาข่ายเดี๋ยวพ่อจะบินไปช่วยลูกเองอะไรนะพูดอะไรฉันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ส่วนตัวเองก็ได้บินลงไปหาลูกชายเช่นเดียวกันได้ผลักตัวลูกชายให้บินขึ้นพ้นปากตาข่ายพอจัสตินได้เห็นพ่อก็ได้สติร้องไห้ด้วยความดีใจแต่ปากตาข่ายนั้นก็ได้รูดเข้าหากันและได้โอบพ่อนกผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้เสียแล้วจัสตินได้บินไปรอบๆตาข่ายพยายามจะหาช่องทางช่วยพ่อแต่ก็ไม่เห็นทางเลยเขาได้ตกใจมากและเสียใจเป็นอย่างมากลุงทิมได้ตั้งสติได้แล้วก็ได้ร้องบอกป้าจูดี้ให้รีบหนีไปก่อนเมื่อทั้งคู่ไม่ยอมไปจึงได้บอกให้ไปซ่อนตัวอยู่หลังกิ่งไม้ที่มีใบที่หนาทึบเมื่อได้เห็นนายพรานเดินมาลุงทิมก็ได้แกล้งเสียชีวิตนายพรานได้มาปลดตาข่ายลงจากกิ่งไม้และบ่นว่าวันนี้เนี่ยได้นกตัวเดียวมันไม่พอกินหรอกนะแถมยังเป็นนกที่ตายแล้วด้วยอีกสักแป๊บนึงก็คงจะเน่าแล้วเนี่ยไม่คุ้มค่าเวลาเลยจริงๆจัสตินคิดหาวิธีช่วยพ่อได้แล้วเขาได้ชวนแม่ออกจากที่ซ่อนมาบินโฉบไปโฉบมาพอนายพรานได้เห็นก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่จับนกสองตัวที่บินอยู่นี่ดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็คงจะอร่อยกว่านกที่ตายแล้วตัวนี้แน่ๆว่าแล้วก็ได้แก้ตาข่ายออกหยิบพ่อนกโยนทิ้งไปหวังว่าจะเหวี่ยงตาข่ายนั้นไปคุมจูดี้และจัสตินแทนแต่ก็ไม่ทัน
พราะว่านกทั้งสองนั้นบินเร็วมากและบินหนีไปไกลเสียด้วยเมื่อทั้ง3คนได้กลับมาถึงรังแล้วจัสตินได้ขอโทษที่เขานั้นเป็นเหตุที่ทำให้พ่อนั้นเกือบจะต้องเสียชีวิตแต่พ่อและแม่ก็ให้อภัยและขอบใจที่ใช้กลอุบายลวงไหนผ่านได้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจัสตินจอมซนก็สัญญากับพ่อและแม่ว่าจะเป็นเด็กดีและจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่และไม่ทำให้พ่อแม่นั้นต้องเสียใจหรือว่าเดือดร้อนอีกและจะดูแลพ่อแม่นั้นตลอดไป